ดีครับคุณผู้ชมรายการ KTFC Score ครับขอพาคุณผู้ชมมาติดตามไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกครับปี2014คู่ระหว่างกรุงธนบุรี FC ครับออกไปเยือนทีม JW Bangkok อยู่สำหรับกรุงธนบุรี FC ครับอยู่ในเสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีดำและถุงเท้าสีน้ำเงินส่วน JW Bangkok อยู่ครับอยู่ในชุดสีส้มนี่ครับเจ้าเบงครับวุฒิพงษ์แป้นชุมเบียดตัวจริงในตำแหน่งแบ็คซ้ายแทนเจ้าดอกณัฐพลเหมือนแก้วแล้วก็รวมพลังกันก่อนการแข่งขันครับสำหรับคุณพลอัศวินดับมาผู้ตัดสินประกิตสุขยังครับเป่านกหวีดเริ่มเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกเป็นกรุงธนบุรี FC ได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนมาดูจังหวะบุกของกรุงธนบุรี FC ครับทัศยะฟูจิโอกะจ่ายมาให้ประสิทธิชัยโกยกองเจ้ารถครับจ่ายมาทางขวาให้เกียรติพงศ์เกียรติพงศ์ก็จ่ายด้วยเท้าซ้ายมาให้จตุชัยแต่งเข้าซ้ายแล้วลูกนี้ครับยิงบอลนั้นข้ามคานออกไปครับโอกาสทักทายครั้งแรกของเจ้าบอลครับจตุชัยทองบุตรมิดฟิลด์หมายเลข13ของทีมกรุงธนบุรี FC จังหวะนี้วุฒิพงศ์ครับทำบอลพลาดบอลมาอยู่ที่พงศกรจ่ายกลับมาที่ปนัดพลไหลคืนกลับมาให้พงศกรอีกทีนึงครับแล้วเปิดด้วยเท้าขวาบอลเลยมาถึงผู้เล่น JW ครับแล้วยิงลูกนี้นะเบาเกินไปครับสำหรับผู้เล่นหมายเลข19สโลทอนทองกรดโอกาสทักทายของ JW ครับมาดูจังหวะนี้เจ้าเว้นเกียรติพงศ์เปิดฟรีคิกเข้ามาครับแหมเป็นผู้เล่นของ JW ครับยังมงสกัดออกหลังไปได้สำหรับอภิชาติเพชรศิริจังหวะนี้ของ JW ครับทำชิงให้เพื่อนจ่ายเข้ามาตรงกลางทำจังหวะ 1-2 แล้วเปิดมาทางกราบขวาครับตัวสวยงามครับลูกนี้แล้วลากที่เข้าไปจ่ายมาให้ไปนัทพลนัทพลลองปั่นด้วยเท้าซ้ายครับไม่ผ่านมือกีทอนชูดีแล้วกีทอนทับออกบอลเร็วมาที่จตุชัยทองบุตรจตุชัยทองบุตรแตะมาให้เจ้ารถประสิทธิชัยตอกซ้อนลูกนี้บอลยังอยู่ที่จตุชัยครับแล้วจ่ายมาให้บัมบ้าอัมบ้านั้นยังโอ้โหยังหาโอกาสยิงได้ครับสำหรับอัมบาดูฮิจานี่หรือว่าเจ้าบัมบ้ายังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูครับอย่างอลงกรสุวรรณยุทธยังเบาเกินไปครับสำหรับลูกยิงลูกนี้ดูจังหวะบุกของทีม JW ครับแหมเจ้าเบนเกียรติพงศ์มงสกัดได้บอลมาอยู่ที่ประสิทธิชัยประสิทธิชัยลองยิงด้วยเท้าซ้ายลูกนี้ครับแต่ว่าบอลนั้นถือว่าหลุดกรอบออกไปค่อนข้างเยอะครับยกมือขอโทษเพื่อนครับสำหรับเจ้ารถประสิทธิชัยโกยกองมาดูจังหวะเตะมุมโดยผู้เล่นหมายเลข8ครับพงศกรดาราเปิดเข้ามาในจังหวะนี้อ้าวแล้วแม่กิริธรชูดีครับรับหลุดมือแต่ว่ายังล้มตัวลงมาตะครุบไว้ทันครับสำหรับผู้รักษาประตูมากประสบการณ์คนนี้ครับกิกไกครับกิริธรชูดีบอลอยู่ที่โคเน่ล็อกแล้วมองหาเพื่อนทางซ้ายครับเป็นทัศยะฟูจิโอกะมีเจ้าเบนครับวุฒิพงษ์ปั้นชุมแลบออกมาแล้วเปิดที่เท้าซ้ายลูกนี้ครับน่าผิดหวังครับสำหรับเจ้าเบนครับวุฒิพงษ์ปั้นชุมแต่มุมจังหวะนี้ของกรุงธนบุรี FC ซามูเอลดูเอาครับมองแล้วเป็นนรงกรครับปาดออกมาได้แล้วบอลยังไม่ออกแหมนี่ครับนรงกรสุวรรณยุทธครับผู้สาประตูทีม JW ครับปฏิกิริยารวดเร็วครับแต่ก็เป็นการหม่งที่ทำได้ดีครับสำหรับซามูเอลฟาคูดูเอาผู้เล่นสำรองของกรุงธนบุรี FC ครับออกมายืดเส้นยืดสายตั้งแต่ยังไม่ถึง30นาทีแรกของเกมครับแล้วเป็นลูกเตะมุมของ JW เปิดมาจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับผู้เล่นหมายเลข20ครับพาสกรกามนครับแหมฉีกตัวประกบเข้ามาหม่งเข้าไปอย่างสวยงามครับแล้วเจ้าตัวกลางปีกบินเลยครับแหมทำท่าดีใจครับเข้ามาหม่งได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับพัศกรกามนครับทำให้ JW ครับขึ้นนำกรุงธนบุรี FC ไป1ประตูต่อ0ยังคงบุกอยู่ต่อเนื่องครับสำหรับ JW ทุ่มมาจังหวะนี้ครับตอกส้นมาแล้วซามูเอลสกัดไปยังไม่ขาดครับบอลนำมาอยู่ที่ชโลทอนครับโดนถอนจ่ายมาทางซ้ายให้วัชรกรครับแล้วซัดลูกนี้ครับซัดด้วยเท้าซ้ายบอลลอยข้ามคานออกไปครับ
จ้าตัวยิ้มเขินๆครับแต่ว่าก็สร้างโอกาสการจบสกอร์ได้ดูลูกเซตพีซของกรุงธนบุรีครับโดยเจ้าเบนเกียรติพงษ์เปิดมาจังหวะนี้ครับซามูเอลฟาฟูดูเอ้าอีกแล้วครับได้โอกาสขึ้นมงครับโดยบอลนั้นก็ยังหลุดกรอบไปครับกองหลังชาวกาหน้ารูปร่างสูงใหญ่คนนี้ครับซามูเอลฟาฟูดูเอ้าแต่เป็นอีกหนึ่งจังหวะลูกตั้งเตะของกรุงธนบุรี FC ครับโดยเกียรติพงษ์เปิดเข้ามาแล้วบอลยังไม่ออกครับเจ้ารถครับสิทธิชัยครับยิงไปติดกองหลังของ JW อีกแล้วครับช่วงใกล้ที่จะหมดเวลาครึ่งแรกครับโอกาสนั้นมีเยอะจริงๆแล้วลูกเตะมุมจังหวะนี้ครับแม่ผู้เล่น JW ต้องสกัดออกไปได้ครับแม่แล้วผู้ตัดสินประกิจสุขยังครับเป่านักปีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับเป็น JW ครับเจ้าบ้านขึ้นนำกรุงธนบุรี FC ไป1ประตูต่อ0แล้วนี่ครับครึ่งเวลาหลังครับเจ้าเจอนุชาสุนประโคนและเจ้าดองครับรัตพลเหมือนแก้วถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนเจ้าเบงวุฒิพงษ์แป้นชุมและเจ้ารถครับประสิทธิชัยโกยกองจังหวะบุกทั้งขวาของกรุงธนบุรีครับทัศยะจ่ายมาให้เจ้าเจอนุชาสุนประโคนแต่มีผู้เล่น JW เบียดบังไว้ได้ครับแต่ว่าแหมจังหวะนี้ลื่นแล้วบอลยังไม่ออกครับอนุชามองแล้วจ่ายมาตรงกลางครับแหมยังติดผู้เล่น JW แล้วยังได้อยู่ที่อนุชาโคเน่จ่ายมาจังหวะนี้เจ้าเจนะครับโดนผู้เล่นของ JW สกัดออกไปก่อนครับแม่สำหรับโอกาสที่จะทำประตูของอนุชาสุนประโคนฤดูกาลนี้ก็เปลี่ยนมาใส่หมายเลข11ครับสิงห์ยะจะเปิดลูกเตะมุมลูกนี้แล้วได้โอกาสโผล่ระบังเลยมาถึงจตุชัยยิงไปติดอลงกรครับแล้วบอลยังอยู่ที่จตุชัยครับจ่ายมาตรงกลางฮะอนุชาอนุชาแต่โดนตัดได้แล้วเจ้าเกียรติพงษ์ครับยิงลอยข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายครับแม่โอกาสยิงของเจ้าบอลจตุชัยทองบุตรครับนี่แหละครับจังหวะนี้แหละครับยิงไปติดเซฟของอลงกรสุวรรณยุทธครับแม่ผู้สาประตูของ JW เจ้าบอลก็ยกนิ้วชมเพื่อนเลยครับว่าเจ้าตัวนั้นยิงไม่ดีเองครับจังหวะเตะมุมของทีม JW Bangkok U ครับโยนเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วยังไงครับแม่เป็นผู้เล่นหมายเลข5ครับนักตุ้งสายแล้วยิงไปติดเสาครับแล้วบอลก็เข้ามือกิติธรชูดีจังหวะตั้งเตะของกรุงธนบุรี FC โดยอนุชาครับยิงลูกนี้ติดอลงกรแล้วเรียบร้อยครับผมมาดูที่เจนนี่ครับทำประตูตีเสมอให้กรุงธนบุรี FC ครับ1ประตูต่อ1แม่อลงกรนั้นปัดจังหวะแรกออกมาได้แล้วแต่บอลยังไม่ขาดครับทำให้ซ้ำดาบ2เป็นของทางด้านอามาดูทิจานี่ครับยิงลูกนี้เข้าไปครับแหมจ่อๆหน้าประตูครับเอาละครับกรุงธนบุรี FC ตีเสมอทีม JW มา1ประตูต่อ1ยังเหลือเวลาอีกเยอะครับที่จะมีโอกาสพิชิตทีมเจ้าบ้านอย่าง JW ลูกนี้ทุ่มมาครับกรุงธนบุรีจตุชัยโยนเข้ามาในกรอบเขตโทษอนุชามองแล้วเลยมาถึงทัศยะแล้วลูกนี้ครับยิงโอ้ไปติดกองหลังครับได้ลุ้นครับสำหรับลูกยิงของทัศยะดูจังหวะฟรีคิกของ JW ก็ยิงออกไปครับแหมสำหรับหมายเลข3ครับวชิรกรชอบทำแล้วยังเป็นจังหวะลูกตั้งเตะของ JW ครั้งหนึ่งครับแล้ววิ่งข้ามหลอกแล้วยิงลูกนี้ครับแหมวชิรกรก็ยังยิงไม่ตรงเป้าครับสำหรับกองหลังรายนี้อลงกรครับผู้สาประตูเปิดมาด้านหน้าณัฐวุฒิสาและมงเช็ดเข้ามาครับแล้วบอลเลยมาถึงผู้เล่น JW ครับยิงจังหวะนี้ครับก็ไปติดมือของกิติธรชูดีอีกแล้วครับมาดูจังหวะของอนุชาครับจ่ายมาทางขวาให้ทัศยะฟูจิโอกะจับบอลลงสวยครับแล้วเลี้ยงไปด้านหน้าครับแต่งเข้ามาแล้วมองหาเพื่อนจังหวะตรงกลางให้อนุชาอนุชายิงลูกนี้ครับเจ้าตัวเสียดายครับบอลนั้นหลุดกรอบออกไปค่อนข้างถือว่าเยอะครับเนี่ยครับออกไปห่างเลยทีเดียวอนุชาสุนประโคนครับลงมาสร้างสรรค์เกมในแนวรุกให้กับกรุงธนบุรีแล้วเจ้าอามยุทธนาเลิศคลังครับก็เป็นผู้เล่นตัวสำรองคนสุดท้ายในเกมนี้ของกรุงธนบุรี FC ครับลงไปแทนทัศยะฟูจิโอกะ
โคนี่ซิดิกี้ครับแหมยังแข็งแกร่งครับลูกนี้จ่ายไปทางขวาให้เจ้าอามยุทธนาเลิศครั้งครับแล้วเจ้าอามลูกนี้จ่ายมาเผื่อเยอะเกินไปหน่อยครับยังบุกต่อเนื่องครับสำหรับกรุงธนบุรีบอลมันอยู่ที่ยุทธนาอีกครั้งหนึ่งยุทธนาลากจี้เข้าไปครับล็อกเข้ามาทางด้านนี้ครับแล้วจ่ายกลับหลังสลาวุฒิผายกลางมีบัมบ้าเรียกขึ้นแล้วมองครับไปชนคานครับแล้วเจ้าเจยังเก็บได้ไหมยังไม่ได้ครับจ่ายกลับหลังให้โคเน่ยิงไม่โหโอ้โหครับน่าเสียดายครับสำหรับโคเน่ซิดิกี้ครับแหมยังพลาดโอกาสการขึ้นนำไปหลายต่อหลายครั้งครับสำหรับครึ่งหลังของกรุงธนบุรีนี่ครับเนี่ยเป็นจังหวะลูกมงของบัมบ้าครับหรือว่าอามาดูทิจานี่ไปชนคานแล้วจบอีกทีด้วยการยิงของโคเน่ซิดิกี้บอล นั้นกุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดายครับมาดูจังหวะลูกตั้งเตะของ JW ครับจะทำยังไงลูกนี้วิ่งข้ามบอลมาแล้วปั่นด้วยเท้าซ้ายครับภาสกรกามลครับแหมรู้จักกับเจ้าเจสราวุธเป็นอย่างดีครับแหมยิ้มให้เพื่อนครับดูลูกเตะมุมของกรุงธนบุรีโดยเกียรติพงษ์ครับเกียรติพงษ์เปิดเข้ามาจังหวะนี้บอล นั้นยังเลยมาถึงทีมกรุงธนบุรีจะตกสกอร์ได้ไหมครับยังครับแหมจ่ายมาให้อนุชาไหลมาให้เกียรติพงษ์เกียรติพงษ์แปะมาให้สราวุธครับสลาวุฒิตัดมาตรงกลางให้เจ้าอามยุทธนาเลิศครั้งยิงไปติดครับแมตตูตาและเคลียร์ออกมาได้ครับแหมอ้าวแล้วเป็นผู้ตัดสินครับประกิจสุขยังครับบอลวิ่งหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งหลังครับก็เสมอกันไปครับ1ประตูต่อ1สำหรับ JW กับกรุงธนบุรีก็เนื่องจากเป็นบอลถ้วยครับก็ต้องหาผู้ชนะให้จบภายในเกมด้วยการยิงจุดโทษคนแรกของกรุงธนบุรีเป็นอามาดูทิจานี่ครับแล้วยิงลูกนี้ไม่พลาดครับยิงได้สวยงามครับสำหรับอามาดูทิจานี่เรามาดูกัปตันทีมครับพงศกรดารายิงลูกนี้ก็เข้าไปอย่างสวยงามครับโอกาสครับกิติธรชูดีนั้นพุ่งไปผิดทางยิง2ครับเป็นเจ้าเจครับแม่ยิงไปติดลูกสาวประตูครับอลงกรสุวรรณยุทธครับลูกยิงของอนุชาสุนประโคนครับไม่ผ่านมือของลูกสาวประตูทีมเจ้าบ้านมาดูวัชรกรชอบทำครับยิงเข้าไปลูกนี้ครับแม่ปัดไม่โดนครับสำหรับกิติธรชูดีเจ้าเบนเกียรติพงษ์เขื่อนรอบเขตวิ่งเข้ามายิงก็ยังไม่ผ่านมืออลงกรครับโอ้โหเซฟ2ครั้งติดเลยครับแล้วเจ้าเบนครับแน่จะวิ่งไปซ้ำครับแต่ว่าไม่ได้ครับมาดูลูกยิงลูกนี้ครับใกล้เคียงครับสำหรับกิติธรชูดีแต่ก็ยังปัดไม่โดนครับมาดูเจ้าบอลจตุชัยทองบุตรครับวิ่งเข้ามายิงด้วยเท้าซ้ายโอ้โหลงกรเกือบเซฟครับแต่ว่าก็ยังเข้าครับสำหรับจตุชัยทองบุตรแล้วผู้เล่นของ JW วิ่งเข้ามายิงลูกนี้ครับแหมเรียบร้อยครับจบเกมครับสำหรับทีมกรุงธนบุรี FC ครับพ่ายให้กับทีม JW Bangkok อยู่ไป5ประตูต่อ3ครับหลังจากที่เสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ครับก็ไม่ได้ไปต่อสำหรับกรุงธนบุรี FC ในศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกครับและนี่ครับโค้ชพวกปรกรณ์วิจารณ์นรงค์ครับแล้วก็โค้ชอาพานุวัฒน์ยินถันหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทั้ง2ทีมครับเดินมาจับมือกันหลังจบเกมและนี่ก็เป็นแฟนคลับพันแท้ของทีมกรุงธนบุรี FC ครับที่ตามมาให้กำลังใจนักเตะของพวกเราถึงขอบสนามหลังจบเกมครับก็ร่วมกันร้องเพลงร่วมทุกข์ร่วมสุขครับให้กำลังใจนักเตะของพวกเราที่ต้องไปโฟกัสในเกมลีกกันอย่างเต็มตัวแล้วครับสำหรับทีมกรุงธนบุรี FC ก็หลังจบเกมครับยังมีบทสัมภาษณ์ของหัวหน้าผู้ฝึกสอนทั้ง2ทีมครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันก็สำหรับวันนี้ครับทีมงานรายการ KT FC Score ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในการแข่งขันครั้งหน้าของทีมกรุงธนบุรี FC ครับสวัสดีครับ ในการเตรียมทีมในการเตรียมตัวมาประมาณ10กว่าวันแล้วเด็กเล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าพอใจระดับนึงแต่ว่าพอมองไปในลีกแล้วเราต้องเติมเรื่องพละกำลังฐานสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็มาที่อีกนิดนึงครับคือทั้งหมดอ่ะเพราะว่าเขาช่วยกันเล่นคือต้องการสร้างวินัยต้องการเล่นเป็นทีมเพราะนั้นเราด้วยตัวผู้เล่นชื่อชั้นเราจะอ่อนกว่าทุกทีมเพราะนั้นเราต้องอาศัยทีมเวิร์คที่จะเล่นกับเขาเพราะนั้นไม่มีใครที่ว่าโดดเด่นกว่าใครครับผมคือก็แพลนไว้ว่าต้องการเดินทางจะต้องเดินทางไปก่อนอยู่แล้วล่ะ
แต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องเดินทางเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องตัวผู้เล่นเราก็ต้องขยับตัวผู้เล่นที่มาทดแทนกันเพื่อมาใช้เพราะ1เดินทาง2ต้องสร้างร่างกายเพื่อไว้ใช้ในลีกด้วยครับผมครับถ้ามีกองเชียร์เยอะๆเด็กๆมันก็เล่นสนุกนะฟุตบอลขาดกองเชียร์ไม่ได้หรอกเพราะว่าฟุตบอลเล่นดีแค่ไหนถ้ากองเชียร์ที่เข้ามาเชียร์น้อยบรรยากาศสีสันมันก็กล่อยไปนิดนึงแต่ว่าถ้ามีมาเยอะๆผู้เล่นก็เล่นดีกองเชียร์ก็มาเยอะเนี่ยมันบ้านเรามันจะได้พัฒนาขึ้นนะครับฝากให้มาเชียร์กันเยอะหน่อยครับผมทีมเรายังมีข้อผิดพลาดเยอะมากที่เราต้องทำการแก้ไขเพื่อที่จะ เดินหน้าต่อไปในเกมลีกครับเพราะว่าจากเกมวันนี้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราได้มาเป็นประสบการณ์ก็คือวิธีการเล่นของเรามันยังไม่ดีนะมันยังไม่ดีพอนะผมตั้งใจว่าจะเวลาที่เหลือเนี่ยก็ตั้งใจที่จะไปแก้ไขสิ่งที่มันบกพร่องต่างๆเราเนี่ยให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะเล่นในลีกต่อไปครับมีความเสียดายบ้างแต่มันก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องผ่านมันไปนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าคือเกมในลีกซึ่งจากเกมวันเนี้ยผมก็จะมันทำให้ผมเห็นหลายอย่างว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราจะได้แก้ไขมันจะได้ทันเวลาที่จะเล่นในลีกพอดีครับมันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทีมเรายังจะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็เกมในลีกนี่เป็นเกมที่สำคัญที่สุดซึ่งเราคงจะต้องมีสมาธิกับมันแล้วก็ผมจะเอาข้อผิดพลาดในวันนี้ไปแก้ไขแล้วเพื่อที่ทำให้ทีมเราแข็งแกร่งในวันข้างหน้าครับ